ผมต้องเรียนคุณสุทธิชัยเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการทำการเมืองมันไม่มีคำว่าเนรคุณครับทุกคนมาจากประชาชนนะครับจะไปเนรคุณหัวหน้าพรรคไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับส.ส.นะครับไม่มีการเนรคุณคุณมายกให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกคุณมายกให้ผู้บริหารพรรคเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ใครติดบุญคุณใครกันแน่เพราะฉะนั้นสสเขาไม่เคยรู้สึกเรื่องพวกนี้เลยเวลาเขาต้องการจะย้ายพรรคไม่ต้องไปดึงหรอกครับใครมาหาผมในพรรคภูมิใจแล้วบอกจะย้ายนะผมก็บอกโชคดีนะพี่โชคดีนะน้องใจไปแล้วไม่ต้องดึงเพราะเป็นอิสระของเขา